ากาศร้อนๆแบบนี้เราไปอัปเดตเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศกันดีกว่าว่าความไฮเทคของเครื่องปรับอากาศนั้นไปอยู่ที่ไหนกันบ้างหลังเกิดวิกฤตสึนามิเมื่อปี2011ส่งผลให้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เสียหายจนไฟฟ้าไม่พอใช้ญี่ปุ่นเลยหันมาให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเครื่องปรับอากาศหรือแอร์แทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่วางขายในญี่ปุ่นเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่ชื่ออินเวอร์เตอร์กันหมดคือการใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุมอุณหภูมิก็จะไม่ตัดตอนเย็นจัดๆทีเดียวพอแอร์ฉลาดขึ้นแบบนี้ทำให้กินไฟน้อยกว่าเดิมถึง 40% นะคะเทคโนโลยีแอร์ที่ไฮเทคในบ้านนอกจากตัวเครื่องไฮเทคเนี่ยหัวใจเขาคือน้ำยาแอร์ไฮเทคในเครื่องนะคะซึ่งตอนนี้แอร์ในญี่ปุ่นมากกว่า 70% เลยนะคะที่หันมาใช้น้ำยาแอร์ตัวนี้ข้อดีของสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์แบบใหม่เขาเรียกว่า R32 เย็นกว่าเดิมเกือบ 60% แถมประหยัดพลังงานด้วยและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้น้อยกว่าเดิมตั้ง3เท่าสำหรับทริปนี้ต้องขอบคุณทางไดกินที่ชวนทีมข่าว Weekly C3 ให้ความรู้ถึงญี่ปุ่นค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะลายเปิดตัวสติกเกอร์การกุศลเพย์ฟอร์เนปาลรายได้ทั้งหมดนำไปช่วยผู้ประสบภัยแคสเปอร์สกี้แลบเผยไทยตกเป็นเป้าโจมตีจากมัลแวร์มือถือ Android เสียงสูงถึง 98.05% มาแล้ว Facebook เปิดตัวฟีเจอร์โทรแบบเห็นหน้าในแอป Messenger ทั้ง Android และ iOSทิ้งท้ายสักนิดนึงนะคะในประเทศเราเนี่ยอย่างจะเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกแอร์อย่างในบ้านนี้อาจจะต้องเลือกดูเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะคะไม่ใช่แค่การทำความเย็นเพียงอย่างเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ